เมื่อวันที่22มิถุนายน2560เวลา 11:00 น.ดร.อัญชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยนายพันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนพบปะกับสมาคมวิสาหกิจเริ่มต้นนำโดยนายวัชระเอมวัฒน์นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่นายชนะพงษ์นรนองผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนายราชิตชัยรัตน์คณะทำงานแก้ไขกฎหมายร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนสตาร์ทอัพในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างเป้าหมายภายในปี2020ณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นมันต้องไม่สับสนนะคะในการที่ว่าประเภทไหนที่จะเข้าข่ายที่จะมาขอการสนับสนุนได้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเนี่ยที่สำคัญคือนอกจากมีไอเดียใหม่ๆแล้วเนี่ยใช้เทคโนโลยีแล้วนะคะก็ยังต้องมี business plan นะมีเป้าหมายตลาดนะที่ชัดเจนนั้นจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยมีมาตรการสนับสนุนหลายด้านด้านการเงินนะคะเรามีสตาร์ทอัพฟันนะที่ให้เงินสนับสนุนธุรกิจในช่วงที่พยายามที่จะในระหว่างที่การพัฒนาธุรกิจเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเทรดฟันเพื่อที่จะมาสนับสนุนสตาร์ทอัพนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักศึกษาด้วยเพราะปีนี้เนี่ยเราขยายในการส่งเสริมเนี่ยไปในมหาลัยนะคะมีการเทรนอาจารย์นักศึกษานะรวมทั้งมีการก่อตั้งเป็น co-working space สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะทำสตาร์ทอัพ